ทหารสมานกำลังกันเข้านักรบสามเหล่าบุกเข้าโจมศัตรูปราบพวกแก้วแดงแซ่แซงผู้ขานลุกสบายดีผู้ชมผู้ฟังสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับทุกทวนาก็มาพบกับสามเราทัพทหารกาพนาคานักวินินคือวีดาวกัลเมนรัฐบาลราชอาณาจักรของพี่น้องประชาชนในคำขึ้นมานี่ข้าพเจ้าเองน้ำแทงผู้เก่าออกมาสี่ปอบจะคงจริงเป็นพิธีกรเพื่อตั้งหน้าตั้งตาพี่ป่านาอาพ่อแม่อาเอ๋ยน้องเฮามวลชนคนเล่าอยู่ทุกมุมโลกข้าพเจ้าคิดว่าทุกท่านคงจะรู้สึกตัวดีว่าในปัจจุบันนี้ว่าประเทศลาวเฮามันเป็นแบบใดประเทศลาวเฮาอยู่ในความลำบากแบบใดประเทศลาวเฮาอยู่ในความทุกข์ยากแบบใดพวกท่านรู้ข้าพเจ้าก็ต้องอธิบายเนาะท่านเนาะอันนี้ก่อนจะเข้าในรายการก็ขอเรียนไปถึงที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สูงสุดก็ขอเรียนไปถึงท่านในคนสุดใจพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาทุกๆ ท่านหัวหน้าเขตทุกๆ ท่านและสมาชิกครอบครัวของสามเราทัพทหารกล้าสมาชิกพี่น้องประชาชนทุกครอบครัวที่อยากได้ประชาธิปไตยและฝากความพักแพ้งไปถึงทุกพรรคการเมืองที่กำลังต่อสู้เอาศาสตร์เอาแผ่นดินอยู่ก็ขอให้พวกท่านเข้าใจว่าในรายการของข้าพเจ้านี้แน่นอนเขาจะไปจ่อลึกของสปป.ลาวเป็นหลักพี่น้องว่าสิ่งที่บ่ดีมันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนบ่หรือว่าพี่น้องประชาชนอึดอยากมากแค้นขนาดใดหรือว่าพี่น้องประชาชนจะมาอยู่ในประเทศอีกต่อไปอันนี้เฮาควรได้รับรู้นอกพี่น้องอาถึกอย่างไรข้าพเจ้าเองอยากให้ทุกท่านที่นั่งรับชมรับฟังอยู่นั้นให้เข้าใจว่าการออกมาห้องนี้สามเราทัพทหารกล่าวพี่ดาวกัลเมนหรือว่ารัฐบาลราชอาณาจักรของพี่น้องประชาชนนี่ออกมายืนโตเพื่ออยากให้เฮาคนลาวเข้าใจว่าการเรียกร้องนี่มันมีทางเดินคือสัญญาสิ่งที่ว่าพี่ป้าพี่ป้าน้าอาไปฮอดไปถึงสัญญาป้าพี่น้องหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากหมองสัญญาพระให้พวกเผด็จการคือสปป.ลาวพ้นจากอำนาจอันนี้สิ่งนี้ข้าพเจ้าคิดว่าพวกท่านคงจะเข้าใจและสัญญาทุกข้อมูลของสัญญา54 62 73มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพี่น้องเขาก็ต้องขุดเอาระเบิดเขาก็ต้องขุดเอาปืนผ้าหนาไม้มีดผ้าได้ขาได้ฟันกันคนลาวเฮาแทบที่บ่มีอยู่ในประเทศอยู่แล้วอพยพลงไหลไปพันไปประเทศอื่นกันจังหมดแล้วเฮาอยากให้คนลาวเฮานักการเมืองลาวเฮาให้เข้าใจว่าเฮ็ดจังไดเฮาสิพยายามตุ้มต้อมเอาพี่น้องประชาชนเฮากลับบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเฮาให้ได้เฮาจะใส่อำนาจอันใดเขาจะใส่วิธีใดจริงที่บ่ถือขาถือฟันกันแล้วพวกสปป.ลาวที่ว่าคนหักแผ่นดินคนหักพี่น้องก็มีอย่างมากมายแค่แต่พวกเผด็จการมันเท่านั้นที่ว่ามุ่นแห้งเจ้าแข็งเจ้าเมืองคือพรรคระลักแค่นั้นที่ว่ามุ่นแห้งกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเล่าเฮาระหว่างเล่านอกเล่าในนักการเมืองต่างๆคงจะบ่อิจฉาภาพกันคงจะบ่อังตีซึ่งกันและกันคงจะรู้สึกการต่อสู้แต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเฮาต้องหมุนเวียนพี่น้อง
นักต่อสู้ต้องได้หูจักหมุนเวียนว่าเฮาสิเอาจังได๋เกิดขึ้นมาในการต่อสู้เฮาสิจับมือถือแขนกันบ่หรือว่าเฮาสิไปคนละเช่นบ่อันนั้นก็แล้วแต่พี่น้องแต่ทหารกล้านี่อยู่ในถนน3เส้นนี่บ่เห็นหม่องอื่นเลยแล้วก็ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนคนลาวเฮาภายในประเทศที่กำลังถูกคุกคามเหยียบย่ำอย่างหนักหนาพี่น้องหลายถนนหลายสายก็คนเจ็บมันไถแล้วมันหลุดแล้วบ้านห้องบ้านช่องห้องหอพี่น้องประชาชนมันเกาโลกบักพ่วง18ดอกไปตั้งหนทางไว้หมายคนเฒ่าใส่ถนนหนทางว่ามันอันนี้เป็นสิ่งลำบากกากกรรมที่สุดพี่น้องคนลาวเฮาแต่พี่น้องคนลาวเป็นยังบ่เห็นว่ารัฐบาลราชอาณาจักรยังมีอยู่กับผู้ทานอยู่อันนี้แม่นของแท้แล้วก็พร้อมด้วยสามเหล่าทัพทหารกาเครื่องบาเครื่องไรกับราชอาณาจักรคือพี่เล่ากับแม่นนี้ต้องให้ฮับฮู้พี่น้องถ้าพี่น้องฮับฮู้จะจังได๋พี่น้องเข้ามาโหวตเข้ามาลงประชามติหรือว่าเข้ามาช่วยกันคนละไม้ละมือช่วยกันคนละเล็กละน้อยเพื่อเอาชาติเอาตระกูลเฮาขึ้นมาทุกอย่างเขาเอาลงไปถิ่มอยู่ในดีพีกันหมดสิ่งที่ว่าบรรดาบุรุษเฮาสร้างขึ้นมาไว้ให้เพื่อลูกเพื่อหลานได้ครับผู้ว่าอันนี้มาจากสมัยนั้นอันนั้นมาจากสมัยนั้นเขาบ่ให้มีเลยเขาขนไปถิ่มดีพีบุญวัดอันนี้มันเป็นการคิดหายไปวอดทุกคู่แบบอยู่ในประเทศลาวเพราะฉะนั้นลาวเขาต้องพูดจักว่าเขาเสียแล้วเขาจะเอามากขึ้นได้ยังไงและพี่น้องต้องการเอามากขึ้นนะเขาต้องในหูจักว่าการเรียกห้องทั้งพวกทานพวกทานเขามาสนับสนุนอุ่นสู้หรือว่าพวกทานมาเป็นนักการเมืองนักปั่นหรือว่าเหี้ยก้องพวกทานแล้วแต่พวกทานจะเอาเรื่องใดพวกทานที่เดินถนนอันใดพวกเขาก็ไม่ได้คัดขีดความของพวกทานแม้แต่น้อยหนึ่งเนาะท่านต่อสู้เนาะมันมีคัดขวางเขาเบิ่งเขาไปเบิ่งประเทศพม่าหลายกลุ่มที่ว่าเขาต่อสู้กับประเด็จการมีหลายว่าไม่น้อยๆเขาก็จับมือถือแขนกันอันนั้นคือเขาต่อสู้เพื่อชาติแต่ไม่โน่นได้มันเหตุยังไงมิจะมันไปหาจุดดาวเขาเผาละเงื่อนคนประชาชนนี่เดี๋ยวนี้เมื่อถึงฤดูกาลมันถึงเวลามันแล้วแน่นอนว่าโลกนี้เขาบ่ปาให้คนที่ว่าอพยพนั้นตายร้อยเลือดอยู่คือหมูบ่เป็นไปบ่ได้พี่น้องโลกเขามองเบิ่งโลกเขาแน่มเบิ่งลาวเฮาเช่นเดียวเฮาจะไปเฮ็ดคือเขาลาวเฮายิ่งหน่อยลาวเฮาจริงบ่หลายเฮาเอาการต่อสู้เรื่องกฎหมายมันจะดีกว่าใส่ป้ายปืนพี่น้องอันนี้อยากให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าการต่อสู้ของสามเหล่าทัพทหารกากับรัฐบาลราชอาณาจักรคือฟรีดอลกัลแมนนี่ต้องบ่ได้ไว้หวังทำร้ายถึงกันและกันและให้พี่น้องประชาชนข้าราชการทหารและตำรวจภายนอกและภายในที่เคยได้รับราชท่านจากพระบาทสมเด็จเจ้ามหาสวิตเนี่ยได้รู้จักว่าชาติเฮาเสียอย่างมากมายมหาศาลลูกหลานเขาเจ็บปวดพ่อแม่อายน้องเขาล้มเสียหายตายเสียจากเขามากมายมหาศาลและถึงเวลาพี่น้องถึงเวลาเขามาห่วมกันจับไม้จับมือกันพวกท่านเก่งเขาก็บ่ได้เว้าทั้งที่ของพวกท่านบ่ได้คิดว่าพวกท่านพวกท่านเก่งยิ่งดี
ยิ่งเก่งยิ่งเฮายองพวกท่านเดินได้ยิ่งดีข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงานพอไปเป็นผู้ให้เศร้าหน้าพอข้าเจ้าขายแค่นั้นก็ได้แล้วพี่น้องเขาบ่ได้ไปอังตีไผเขาอยากให้คนที่กำลังนั่งต่อสู่เป็นทางการลูกหลานดอกค่อยทานเขาต้องให้รู้จักว่าองค์การการต่อสู้เขาจะไปหาไผเขาจะเหตุแบบใดเขาจะขึ้นหาองค์การอันใดพี่น้องแน่นอนต้องมีองค์การต้องมีประเทศใดประเทศหนึ่งที่เขามาจับมือถือแขนเป็นสปอนเซอร์เขาจะออกมาว่าเด่นๆร้อยๆพี่น้องเขาบ่เห็นข้าพเจ้าคิดว่าบ่เห็นทางเพราะว่ากันมา40กว่าปีแล้วมันหมุนและเมื่อเขาหันหน้าเขามาจับมือถือแขนกันเดินเที่ยงบ่ายเที่ยงไรกันข้าพเจ้าคิดว่ามันเดือดร้อนแน่นอนประเทศเราสิ่งต้องสิ่งบ่งบอกมันก็เกิดขึ้นมาทุกรูปแบบแต่ละประเทศเพราะว่าบ้านไกลเงื่อนเคียงเพราะว่ายุโรปอาคเนย์ต่างๆเขาหู้มดว่าประเทศเรามันเกี่ยวกับอย่างมันทุกอย่างปากมองพี่น้องทรัพย์สินมากมายมหาศาลแต่ลูกหลานเฮาบ่ได้มีผลประโยชน์ใส่เลยแต่คนประเทศอื่นที่มดขนเอาไปใส่แต่คนเล่าเขาเองบ่มีเนี่ยพวกประเทศการห้องขอย่อมือน้ำประเทศนั้นประเทศนี้เอาเงินจะไปพัฒนาหรือว่าซอยฟีฟานาอานั้นเป็นพันล้านเป็นร้อยล้านตื้อล้านเขาไปในบ้านก็บ่เห็นประชาชนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าโลกเขาน้อยใจโลกเขาแน่นอนว่าเมื่อเขาเห็นแบบนี้นะเขาจะความบาดประเทศลาวยิ่งทุกข์กันใหญ่เลยพี่น้องยิ่งจิบหายไว้บอดกันใหญ่เลยเมื่อเขาความบาดคือกันพม่าคือเขมรแน่นอนว่าพวกคอมมิวนิสต์นี่พอตายก็เอาดูแทนอยู่ในพรรคอันเดียวมันสิเป็น100ปี200ปีก็แม่นอันเดียวมันอยู่หันกินตั้งแต่ขนหอดกระดูกผูกศอกย้อนน้องน้ำเท่าทุกวันนี้พี่น้องเฮาให้พ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องที่สำหรับเราฟังอยู่ในรายการของข้าพเจ้าออกมาแสดงข่าวก็สิ่งที่ว่าข้าพเจ้าต้องการสิ่งที่ว่าพี่น้องประชาชนต้องการก็ที่ว่าแปลกกันกับพวกฟรีรอบกอร์เมนต์คือรัฐบาลราชอาณาจักรนี้ต้องการคือสามเหล่าทัพทหารก็ต้องการจะเปรียบกันจะเหมือนกันเป๊ะเลยพี่น้องคอมเมนต์ที่ว่าคอมเมนต์มาข้าพเจ้าด้วยว่าแท็กมาข้าพเจ้านี่ล้วนแล้วแต่คนฮักชาติฮักประชาธิปไตยพวกท่านน่ะก็บ่ต้องน้อยใจว่าข้าพเจ้าบ่เอาอ่านออกเพราะว่าบางคํามันก็เว้าเกินไปก็มีเว้าเกินไปหลายเว้าจนแบบผู้ชมผู้ฟังจะเบื่อหน่ายอันนั้นเฮาจะเอาอ่านออกบ่ได้แต่ข้าพเจ้าพยายามเรียบเรียงอยู่ว่าปรึกษาหารือกับผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเฮาจะเอาการแท็กของพวกท่านนี่อ่านออกให้พวกท่านเมื่อเฮาพร้อมแล้วจะอ่านให้พวกท่านได้ฮับฟังว่าพวกท่านต้องการอันใดเมื่อพวกท่านต้องการพวกเป็นดีหรือพวกท่านต้องการพวกเป็นจริงเขาก็เอาความจริงมาเว้ากันมันจังจะได้ประเทศชาติบ้านเมืองเขาจะเอาความขีดตัวมาเว้ากันนี่
ตัวเดียวตัวอีกตัวผุ่นตัวผีตัวบยุทธบยอนนี่มันกะมันบ่เห็นบอนมันแหละอยู่ในการขี่ตัวนี่มันบ่มีผลประโยชน์มันให้โทษแก่พี่น้องประชาชนภายในและก็ภายนอกเดี๋ยวนี้เขาแห่ๆมาปอกพี่น้องเล่านอกนี่โมเมนต์นักที่สุดเลยปอกแล้วทำลายถิ่นปอกแล้วทำลายถิ่นกินแล้วยุ่นน้องนางกินแล้วยุ่นน้องนางและพี่ป้าน้าที่เอาก้านซอยเดือมาจากข้าพเจ้าคิดว่า 90% เงินจากเมืองนอกนี่เข้าไปในประเทศเราอย่างบ่ยุดบ่ยอมก็เขายังพี่มีพี่มีน้องมีป่ารุ่งในอ่าวอ่างค่อยทาใส่เงินอยู่ปัจจุบันนี่เงินประเทศเรานักขนาดใดพี่น้องนักที่บ่มีแนวจีกินแต่ก็บ่มีดินที่อยู่อีกพักในรัฐเขายืมไปวัดเขาเอาไปวัดเฮาอยากให้คนเล่าเฮาที่ว่ายังมีน้ำใจยังหักศาสตร์หักแผ่นดินอยู่ยังหักพี่น้องประชาชนคือกันครับเฮาส่งเงินส่งคำไปให้ควรเขามาศึกษากันควรเขามาว่ามาร่วมกันเฮาจะเฮ็ดจังได๋เนี่ยการต่อสู้ต่อไปนี่เฮาจะเอาประเทศแบบอุดมสมบูรณ์แบบบ่ขาบ่ฟันกันเฮาจะเฮ็ดจังได๋เฮาควรจะเว้ากันคือตัวแทนพี่น้องประชาชน3เราทัพทหารกานี่แน่นอนคือพี่เราก็ว่าแม่นนี่รัฐบาลราชอาณาจักรนี่เป็นของประชาชน 100% ครับรัฐบาลราชอาณาจักรได้หวนขึ้นเมื่อปกครองประเทศข้าพเจ้าคิดว่าประเทศเรานี่จะเริ่มบ่น้อยหน้าประเทศใดเด็ดขาดคือเบื้องปัจจุบันนี่นครหนองเวียงจันทน์ไปเบื้องเอาน้ำท่วมนักที่สุดเป็นจังไรล่ะพี่น้องทำไมเมื่อก่อนนั้นท่วมแบบนี้อยู่ว่าข้าพเจ้าคิดว่ามันบ่หุ่นแห้งอันนี้ขอจะว่าจะดูฝนน้ำเกินทีเป็นยังมันเป็นยังชั้นพี่น้องเพราะการระบายมันบ่พอการระบายมันบ่ทั่วถึงบางเมืองก็เอากระสอบทรายไปอัดกันสักพี่น้องอันนี้มันการทำลายนี่มันแน่นอนว่ามันสิ้นเชิงไปแล้วมันจะบ่มีความเจริญในประเทศอันนี้ให้คนเล่าเฮาระวังเล่านอกเล่าในจงเก็บไปพิจารณากันเฮาจะกำจัดศัตรูนี้ได้แบบบ่มีการขาดฟัดนัดแทงกันเขาเจ็บยังไงและทุกพรรคการเมืองเจ็บยังไงเขาจะเอาพี่น้องประชาชนแบบโปรเจกต์บวบบวบบรมบตายนี่เขาต้องมีน้ำใจเพราะท่านเก่งเขาก็บริไปอันตีเซิร์นเลยพี่น้องเซิร์นโดดพวกท่านเห็ดแล้วไรแน่นอนพี่เราพอแม่นคือรัฐบาลราชอาณาจักรนี่บอกไปควบกันไปแล้วก็บอกไปประทะประทังกันไปโน่เพราะว่าในการโหวตของเขานี่แน่นอนมันน่ะได้พอสมควรเก็บมานี่บ่ถึงเท่าไหร่มันกระไรขนาดนี้เพื่อหอด2025พี่ปานาเอ้ยเขาจะได้ขนาดใดเมื่อถึงวันนั้นองค์การทางวิทยาศาสตร์แน่นอนว่าย่อมครับพี่รักเอาแว่นห้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อองค์การทางวิทยาศาสตร์ได้ย่อมครับแล้วว่าการต่อสู้
เอากฎหมายเป็นเดิมพันเขาแน่นอนคนเจ้าบ่บ่ป้าบ่ทิมของเขาแน่นอนคือไอซีซีนี่แน่นอนเพิ่นเป็นผู้นำภาคพ้องห้องต่างๆเพื่ออยากให้พี่ป่านาอายุรอดปลอดภัยเพื่ออยากให้บ้านเฮาเจริญในหงเงืออันนี้เป็นสิ่งที่ว่าถูกต้องที่สุดถ้าอ้ายน้องพ่อแม่คนใดอยากเขามาเป็นผู้พิพากษาสันติราษฎร์บ่หรือว่าอยากเขามาเป็นคณะรัฐบาลของราชอาณาจักรบ่อันนี้ขอยินดีต้อนรับทุกท่านยิ่งชายน้อยใหญ่ได้หมดพรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองได้หมดจะเขามาเดินหน้าร่วมกันเคียงบ่าเคียงใดกันถึงเวลาแล้วพี่น้องถึงเวลาแล้วเล่าเฮาบ่ต้องแตกแยกสามชนชาติใหญ่ๆเฮาบ่ต้องมาแตกแยกเฮาต้องจับมือถือแขนกันถึงแม้นเดินคนละสายก็ให้เห็นหัวใจซึ่งกันและกันแน่นอนใครเก่งก็ไปฮอดก็ท่านก็ต้องได้ปกครองประเทศขออย่างเดียวแต่กำจัดคอมมิวนิสต์พวกเผด็จการออกพ่อแล้วข้าพเจ้าบอกรวยทีมงานบอกให้พวกข้าพเจ้าไปรับใช้พวกการได้สบายทหารก็มีแล้วพี่น้องรัฐบาลก็มีแล้วแต่ขอพี่น้องประชาชนนะหรือว่าพวกท่านเหนือพวกข้าพเจ้าเป็นรัฐบาลก็ข้าพวกข้าพเจ้าเป็นสมาชิกได้เพราะแต่พวกท่านพ่อบอกจะเอาบาทเอาแผ่นดินเฮาเด้อสปอนเซอร์ของพวกท่านแน่นะขนาดใดนักขนาดใดพวกท่านคงจะรู้ว่าสิ่งข้าพเจ้าเว้าไปนี่ผู้จะดูแลเบิ่งแง่พวกท่านแน่นอนเขาไปเปรียบเทียบว่ายูเครนหรือรัสเซียเขายอมเอาแล้วก็มีพวกประเทศนั่นๆยังหักเขายังบ่ถิ่มบ่ปลาเขาก็แห่ไปใส่ก็แบบเดียวกันเล่าเขาคือกันพี่น้องถ้าเมื่อเล่าเขาทุกขณะทุกทีมงานมีความหวังเขาบ่อยากให้ความหวังของเขาพังพี่น้องความหวังของเขามันมั่นคงความหวังของเขาให้มันเห็นความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มันเสลือดแต่ริพี่น้องมันเสลือดอย่างนักหนาสาหัสเพราะว่าทุกอย่างในประเทศลาวลูกจักรลูกงานบ่แม่ยังบ่เอามาซื้อเขากระสอบเงินกันยังบ่ไรเงินเดือนข้าราชการทหารบ่สองสามเดือนได้เท่านึงบ่หาเขาที่กินดินที่อยู่ก็บ่มีพี่น้องเดินถนนนอนข้างถนนอย่างมากมายมหาศาลแล้วเมื่อพวกเขาเห็นแล้วพี่น้องแล้วทุกท่านยังไปพร้อมเพียงเฮงหนากับพวกสปป.ลาวนี่ข้าพเจ้าก็คิดว่าพวกท่านคงจะเข้าใจผิดแน่ใดหนึ่งเพราะพวกเขาการเดินออกจากประเทศนี่นะพี่น้องมันโมเมนต์ของธรรมดาได้พี่น้องมันโมเมนต์เดือดมันกายเจ็บกายปวดเลือดตากระเด็นคุณเห็นโลกนี้ท้อนี่ก่อยนี่บ่จักสิไปจังไหนบ่จักสิหมุนตัวแบบใดเลยบางทานก็หันดิ่งขิงอยู่คือมาคังบ่จักสิไปเมื่อเขาคุบได้แล้วบ่ฮู้ว่าตายแบบใด
ตายลงหนังตายเขาให้ตายเขากับปิดตายเขากับฟุ้ยหรือตายอยู่ในเหวหรือห่วยแล้วแต่เขาจะเอาไปแล้วพี่น้องที่หักแพงทั้งชาติทั้งแผ่นดินเอาแล้วพี่น้องที่อดกันไปขนาดไหนมันถึงเวลาอะไรพี่น้องพวกทานบริจาคในหาสิบสี่หกสิบสองเจ็ดสิบสามพวกทานมีโครงการอะไรเอาพี่น้องบริแมนทานกล้าพี่เราก็บริแมนนี่รัฐบาลนะจะกล้านี่บริสนับสนุนพวกทานเนี่ยเขาสนับสนุนพวกทานขอแต่มีใจบ่การต่อสู้นั่นเขาว่าถึงมันแต่บ่หรือว่าเขาว่าน้ำดังมันหรือมันประกาศให้เขาว่าอันนั้นฟังเอาไรพี่น้องฟังเอาแล้วเขาทุกกลุ่มก่อนสิ่งมันจะเกิดขึ้นมันบอกเกิดกับพรรคการเมืองอยู่นอกประเทศเลยเมื่อพวกท่านพวกเขาหรือว่าคณะการต่อสู้ได้อ้าปากขึ้นมาเว้าแล้วแน่นอนพรรคได้รัฐมันมัดสอกพี่น้องประชาชนภายในเพราะฉะนั้นเขาจะเขาต้องมีแต่ว่าพี่น้องพ่อจะบอกเขามาจับมือถือแขนเมื่อถึงวันนั้นเขาก็ได้มันหนีดูแก้วบ่เจ็กบ่พรรคได้รัฐบ่บอกประเด็จการพี่น้องโลกเขามองเห็นอยู่พวกเขากันต่อสู้เขานั่งฟังเขาทุกมือคือสามเราทับฐานกาพี่เราเขามาแม่นรัฐบาลละในจักรเขาทั้งเขาอัดไว้ทั้งเขาฟังทุกมือและพวกเขากับบรือออกจากทางเดินตามทางจริงที่สองเลยนี่กฎหมายหับห้องพวกเขาอันนี้แหละการต่อสู้พี่น้องถ้าว่าเขาต่อสู้ว่ามีขอบเขตต่อสู้ว่ามีจุดทางเดินเขาบอกเจ้าว่าจะเพิ่งแนวไหนเหตุอย่างไรอันนี้ข้าพเจ้าว่าได้อันที่พวกทานได้ข้าพเจ้าเพียงว่าออกมาในคณะรัฐบาลราชอาณาจักรว่าการต่อสู้พวกทานแล้วแต่วิธีของพวกทานวิธีของพวกทานจะกำข้อเสือทุกอุรังมันบอกก็แล้วแต่หรือว่าจับข้อเสือทั้งงอนมันบอกทุกน้ำผากมันก็แล้วแต่ของพวกทานแต่ทหารกล้าหนีบ่ทุกอะไรพี่เรากำแม่นหรือราชอาณาจักรรัฐบาลราชอาณาจักรนี่เจ้าบ่ถูกไปเล่าเฮาถ้าว่าพอใจโอเคเจ้าว่าพอใจไปเจ้าสิไปบ่ไหนข่อยจะบอกทําได้เจ้าบ่ขาบ่ตายเจ้าเนาะแต่ข่อยต้องการให้ชาติบ้านเมืองนี่มีความสงบสุขชาติบ้านเมืองอยู่สมบูรณ์แล้วพี่ป้าน้าอาอยู่แบบบ่ย่านบ่เก่งนอนก็บ่เสลิดอันนั้นมันสิ่งที่ดีพี่น้องเฮาต้องเกิดมาเป็นดาวฮักชาติฮักแผ่นดินด้วยกันเฮาควรให้เข้าใจว่าต่อสู้หรือบ่ต่อสู้ข้าพเจ้าพันทงว่าต่อสู้นั่นดีบ่ต่อสู้หยังก็หยังหยังก็หยังแน่นอนว่าตายกับเดียวเลยอันนี้ล่ะพี่น้องอันนี้อยากให้พวกท่านเข้ามุขเข้าใจเนาะขอให้ทุกๆท่านนั่งเราต้มเราฟังอยู่นั้นให้มีมุขมีใจว่าเขาพบจากประเทศลาวนี่แน่นอนว่าเลือดตากระเด็นมองเห็นโลกนี่ทอดิฟอยนี่หันอยู่ป้านลูกมาคังนั่งบุกได้นอนบ่ดับบ่ฮู้จักว่าเขาสิจับไปมัดสอบไปขามือใดบ่จักว่าเขาสิเอาไปสัมมนามื้อใดบ่จักเขาสิเอาไปแนวไหนบ่เข้าใจเลยอันนี้ล่ะพี่น้องอันนี้เล่าเฮาทั้งศาสตร์เล่าทั้งแผ่นดิน
อย่าให้พวกท่านมีน้ำใจการต่อสู้บ่ต้องหลงไหลไปฝันเฮาต้องมั่นใจถ้าเฮาเต้นกระโดดบ่ดีพี่น้องเฮาต้องมั่นใจด้วยตัวเฮาเองว่าเฮาเฮ็ดจังได๋ไปจังได๋อีฟ้าหน้าอาเฮ็ดแบบใดเฮาจะเคียงบ่าเคียงใดกันแบบใดอันนั้นเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนหรือว่าสิทธิ์หมู่กองอาเอ๋ยน้องทั้งหมดทั้งสิ้นถึงวันนี้ได้การเฮาบ่อุดมสมบูรณ์ก็เพราะเนื่องจากอากาศบ่อมหน่วยเนาะนี่ข้าพเจ้าจะได้ปิดรายการนะนี่เพราะว่าอากาศบ่อมหน่วยมันแน่นอนว่าอีกบ่นานนี่ไฟฟ้าจะรับแล้วก็อินเทอร์เน็ตจะหมดก่อนจะมันจะเป็นถึงนั่นข้าพเจ้าเองแนะนำตั้งหน้าพี่เราก็แม่นหรือว่ารัฐบาลได้นะจ๊ะตั้งหน้าของสามเราทัพทหารกาคนอาสาหนักเป็นดินตั้งหน้าพี่น้องประชาชนขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้เพราะว่ามันกำเริบขึ้นแห้งแล้วเพราะฉะนั้นให้พี่น้องรับพอรับชมรับฟังได้มืออื่นเวลาเดิมมีโอกาสเขาจะว่ากันยาวอยู่พี่น้องอันนี้โอกาสหมดเหมาะสมอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนอกพี่น้องเนาะขอปิดไว้ก่อนบาย